สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมชยันต์เจริญโชคทวีขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติโดยสมาคมวิทยาป้องกันราชนาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ TNN รายการของเรามีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติโดยใช้แนวคิดและข้อเสนอแนะของนักศึกษาวิทยาป้องกันราชนาจักรรุ่นที่62เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและเป็นการเผยแพร่ความรู้และสาระสำคัญให้กับท่านผู้ชมนะครับรายการของเรานะครับก็ยังสนับสนุนนะครับให้ทุกท่านปฏิบัตินะครับภายใต้มาตรการของภาครัฐนะครับเพื่อให้ทุกคนฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยแต่ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าวันนี้เองเนี่ยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยเรามีผู้เสียชีวิตถึงวันนี้57คนแต่ท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าวันนี้เรามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อย่างอื่นจากสาเหตุอย่างอื่นมากกว่า57คนต่อวันนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับรายการคิดเพื่อชาติของเรานะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชนะครับท่านเลขามูลนิธิเมาไม่ขับและท่านเองผู้ก่อตั้งในโครงการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์นเรนทรซึ่งวันนี้ทุกคนก็ทราบอยู่นะครับว่าศูนย์นเรนทรเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติไปแล้วนะครับและโครงการเมาไม่ขับโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาโครงการหมอถนนโครงการทอดกฐินไม่กินเหล้าโครงการเลิกเหล้าแล้วรวยและโครงการเครือไก่เหยื่อเมาแล้วขับโอ้อีกหลายโครงการมากมายนะครับก็ขออนุญาตสวัสดีครับดร.ครับครับคุณหมอนะครับนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชนะครับซึ่งวันนี้ท่านเองเนี่ยก็จะมาให้พวกเราได้ตระหนักนะครับว่าวันนี้365วันอันตรายทุกวันนะครับว่าพวกเราจะต้องมีการตระหนักรักษาชีวิตเราอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์พวกเนี้ยมันร้ายแรงกว่าการแพร่ระบาดโควิด-19 นะครับซึ่งทุกท่านก็เห็นจากตัวเลขอยู่แล้วนะครับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมานะครับณถึงวัน31พฤษภาคม2563เนี่ยมีการเสียชีวิตในประเทศไทยเพียง57ท่านนะครับแต่เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นเนี่ยวันหนึ่งบางวันมากกว่า57นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะเรียนถามคุณหมอนะครับว่าวันนี้เองเนี่ยสาเหตุทำให้คนไทยนะครับเสียชีวิตมากขึ้นนะครับซึ่งจะบอกว่ามากก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นทุกวันเนี่ยคือเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นหลักนะครับคุณหมอครับก็เลยอยากเรียนถามพี่หมอขออนุญาตพี่หมอนะครับพี่หมอว่าเองวันเนี้ยหลายๆโครงการที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปว่าพี่หมอเนี่ยได้เริ่มก่อตั้งมาแล้วก็ลงมาเยอะแยะหมดเลยเนี่ยวันเนี้ยที่มาของแต่ละโครงการเป็นยังไงบ้างครับพี่หมอครับคืออย่างนี้ครับเอาง่ายๆเลยนะครับวันเนี้ยผมนะครับจริงๆกับทุกคนเนี่ยออกจากบ้านมาครับวันนี้ผมมาอัดรายการกับดร.ครับผมไม่กลัวหรอกครับโควิดผมไม่กลัวเอดผมไม่กลัวยาเสพติดมันทำอะไรไม่ได้ผมไม่ได้เพราะผมสามารถป้องกันตัวผมได้พูดง่ายเกือบ 100% ครับยกตัวอย่างตอนนี้ที่กำลังคิดก็คือโควิดครับถ้าผมออกไปผมรู้ว่าผมเสี่ยงผมก็เอาหน้ากากมาใส่ครับแต่ตรงไหนผมไม่เสี่ยงผมไม่ต้องใส่ก็ได้ครับผมมีแอลกอฮอล์พกทุกผมไปจับอะไรผมก็สเปรย์เอาสเปรย์เอาหรือกลับบ้านไปผมก็อาบน้ำล้างมืออย่างเงี้ยนะครับอยู่ห่างๆคนเอาไว้ครับคือมันมีมาตรการที่ผมสามารถทำด้วยตัวผมเองได้ครับแล้วผมก็จะปลอดภัยถ้าวันไหนผมช่วยสิครับด็อกเตอร์ครับผมช่วยนะแล้วผมไม่ปฏิบัติตามนั้นแล้วผมไปติดก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยช่วยนะครับเพราะมันป้องกันได้คือแต่พี่หมอกำลังบอกว่าคือจริงๆอยู่ที่ตัวเราถูกแต่วันนี้ผมออกมาเนี่ยผมอัดรายการกับด็อกเตอร์เสร็จผมจะกลับบ้านผมไม่ไปไหนนะกลับบ้านขึ้นรถกลับบ้านไม่รู้มีขี้เมาที่ไหนไม่ได้บอกผมเลยว่าผมเมาขับรถอยู่ดีๆมาชนผมตุ้มแล้วผมตายผมถามดร.ว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับนั่นสิแล้วถามว่าแล้วทำไมคุณหมอไม่ป้องกันผมเราไม่รู้อะผมจะทำไงฮะครับผมต้องเอารถถังมาขี่เพราะเราไม่ทราบมาก่อนถูกไหมฮะว่าถึงแม้ว่าผมจะป้องกันให้ดีที่สุดคือผมไม่เมาผมดูแล้วเอาละผมจะขึ้นรถเนี่ยนะครับผมก็เลือกรถที่ดีอะไรทุกอย่างเนี่ยนะผมติดไฟแดงอยู่ก็นะพอไฟเขียวผมไปเห็นไหมในคลิปทางผมอ่ะไอ้นั่นไฟแดงอ่ะไม่หยุดอ่ะชนตายเห็นบ่อยไหมครับอย่างนี้เห็นบ่อยแล้วเราจะป้องกันเราได้ยังไงตัวเรานี่คือความเสี่ยงนะแล้วไม่ใช่เสี่ยงแค่ว่าป่วยนะเสี่ยงตายใช้คำอย่างนี้เสี่ยงตายทุกวันผมกับด็อกเตอร์
ไม่มีใครดีกว่ากันครับอย่างโควิดเนี่ยถ้าผมทำผมดีด็อกเตอร์ไม่ทำด็อกเตอร์เสี่ยงมากกว่าแต่อุบัติเหตุเนี่ยผมทำเท่านี้ด็อกเตอร์ก็ทำเท่านี้ความเสี่ยงก็ไม่เท่ากันไม่เท่ากันเพราะจากปัจจัยภายนอกเข้ามาปัจจัยภายนอกครับจริงๆโควิดมันก็เป็นปัจจัยภายนอกนะครับแต่มันมีวิธีครับแต่อุบัติเหตุเนี่ยมันดูเหมือนมันมาอย่างไงอ่ะก็เห็นในคลิปนะครับพี่หมอครับบางทีตอนที่ดูในคลิปนะครับเดินๆอยู่ล้อลอยมาอย่างเงี้ยนะหรือไม่ได้ดูแลหลุดขับรถอยู่ในเลนเราดีๆไม่ได้เร็วครับไม่ได้โทรศัพท์ไม่ได้เมาครับอีกฝ่ายนึงเห็นไหมวิ่งมาฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับลอยข้ามลอยข้ามมาแล้วชนแล้วเราตายครับนี่คือปัจจัยที่เราไม่สามารถจะป้องกันตัวเราเองได้เราทำได้ประมาณ 50% เหนือการควบคุมอีก 50% อยู่ที่คนอื่นอ๋อพี่หมอกำลังบอกว่ามันไม่ได้อยู่กับเราเหมือนโควิดที่เราโปรเทคเราคนเรานี่อยู่ที่เรานี่ผมว่า 90% นะ 90% ถึงคนอื่นมีเนี่ยนะเป็นเนี่ยนะมาอยู่ใกล้ๆเราเข้ามาจับพวกเราจับเราเสร็จเราฉีดเราก็โอเคครับใช่ไหมครับแต่อุบัติเหตุเนี่ยคุณจะดร.จะป้องกันตัวเองแบบ 90% ไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางถ้าคนอื่นยังไม่รับผิดชอบใช้คำว่างี้นี่ตื่นตรงๆเลยตรงๆเลยโควิดถ้าเรารับผิดชอบตัวเอง 90% เราโอเคครับนะแต่เรื่องของอุบัติเหตุเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเอง 90% คนอื่นก็ต้องด้วยทั้งสังคมก็ต้องด้วยต้องด้วยหมดนี่คือความแตกต่างนะครับที่ทำไมเราสามารถป้องกันโควิดได้ครับเพราะทุกคนร่วมกันถูกครับทุกคนช่วยกันป้องกันครับเนี่ยแต่อุบัติเหตุเรายังเห็นนะฝ่าไฟแดงมีทุกวันมีทุกวันเห็นไงขับรถย้อนสอนขับรถจักรยานยนต์บนทางเท้าทางจักรยานอะไรเนี่ยเห็นขับรถเร็วฟิวเราเห็นไหมครับทุกวันไอ้ตรงไหนที่เขาไม่ให้ขับรถก็ขับเห็นไหมเมื่อก่อนเราเห็นแต่จักรยานนะครับที่ขับรถสวนไอ้สวนเลนเดี๋ยวนี้รถสี่ล้อก็ยังสวนเลนไปดูได้เลยนี่คืออะไรมันก็เหมือนกับว่าเราปล่อยให้มีความเสี่ยงเนี่ยเกิดขึ้นวันนี้ดร.เดินออกไปข้างนอกไปสุขค้าเห็นคนไม่ใส่แมสเนี่ยผมว่าเขาอยู่ไม่ได้ทุกคนก็จะมองแล้วบอกเออเผลออะไรนะกาดที่นั่นนะคุณไม่ได้ต้องออกไปเลยนะเขาไม่ให้เลยเขามีป้ายติดเลยนะครับหมอแล้วเราเดินไปซื้อของห้างก็จะประกาศกรุณาใส่แมสถ้าไม่ใส่ให้นั่งรอนะบางคนบางร้านไม่ขายเลยครับพี่หมอนี่ไงครับเพราะทำไมทุกคนเอาด้วยครับแต่ผมเทียบนิดเดียววันนี้ดร.เดี๋ยวกลับออกไปเนี่ยนะครับดูเลยคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกประมาณ 50% เท่านั้นครับบางคนไม่ใส่หมวกแต่ใส่แมสไม่รู้แมสจะช่วยอะไรด้วยความปลอดภัยคือช่วยโควิดช่วยจริงนะฮะจะช่วย PM 2.5 ด้วยนะครับแต่ถามว่าพอหล่นลงไปเนี่ยมันช่วยศีรษะไหมไม่ช่วยเลยครับโอกาสตายสูงสูงนะเพราะใครจะรู้ล่ะว่าคุณจะล้มลงไปไม่ต้องรอระบาดเลยทันทีเลยไม่ต้องรอเลยตอนล้มก็เสร็จเลยเห็นไหมทัศนคติของคนคือไม่ต้องใส่คนให้แต่แมสเนี่ยลองดูสิครับถ้าลูกจะออกไปข้างนอกไม่ได้ลูกใส่แมสไม่ใส่แมสไม่ให้ไปแต่ถ้าบอกลูกใส่หมวกไม่ใส่อะแม่แล้วไงเขาก็ไปได้พ่อแม่ก็โอเคคงไม่เกิดกับลูกแล้วหรอกนะแต่แมสไม่ได้นี่คือความแตกต่างอันที่หมายถึงจะพูดตรงๆก็คือจิตใต้สำนึกด้วยไหมครับพี่หมอมันลึกกว่าจิตใต้สำนึกมันลึกกว่าครับลึกกว่าครับ ครับมันไม่ใช่แค่จิตสำนึกตึงที่จิตสำนึกแล้วก็ความรับผิดชอบหรืออะไรหรือเปล่าผมฟังดูแล้วมันลงกันมาเป็น10ปีเลยครับพี่หมอแมสไม่มีกฎหมายนะครับครับแต่เราก็ใส่ 99% อ่ะผมเชื่อครับถ้าไม่ใส่เดินออกไปอย่างมากเขาบอกเออต้องไปใส่แต่หมวกไม่ใส่โดนปรับนะปรับมีกฎหมายบังคับมีกฎแล้วกฎหมายมีเป็น10ปีแล้วครับหมวกเซฟตี้เบลต์แมสที่เพิ่งมาเร็วๆไม่กี่เดือนนี่เองได้ผลมาจาก PM ด้วย 2.5 แต่เราใส่กันแบบ90ผมว่า 99% นะครับทำยังไงล่ะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของเรียกว่าโซเชียลลอว์เยอร์ก็ได้หรือเปล่าพี่หมอคือมันเป็นเรื่องของทัศนคติเป็นแอททิจูดไปเลยเป็นแอททิจูดไปแล้วครับว่าเฮ้ยไอ้เรื่องนี้นะความคิดนะไม่เกิดกับเราหรอกแต่โควิดเฮ้ยออกมันเอาแน่ความที่โควิดซัดเราเนี่ยมันซัดซะจนเรามีความรู้สึกว่าเราเดือดร้อนเราสาหัสนะ
เรารู้สึกได้ถึงพลังที่เราโดนกดดันครับแต่อุบัติเหตุเราไม่รู้สึกพลังนั้นเลยครับแม้ว่าเราจะเห็นเคสเราก็รู้สึกว่ามันธรรมดาก็เห็นอย่างนี้ทุกวันแต่ใครไม่ใส่แมสหรือวันนี้ถ้าคุณหมอทวีสินบอกตายจากโควิดเพิ่มหนึ่งอาจจะต้องมีปรับเปลี่ยนมาตรการเลยนะแต่ของเราตายเฉลี่ยนะครับดร.โทษวันละ60คนผู้เห็นตัวเลขตกใจเลยครับพี่หมอครับเราต้องมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็เนี่ยคนจะต้องมีมากเลยนะนี่ไงครับแต่ในทางตรงข้ามมันไม่มีแถมมาตรการที่มีก็ปล่อยประละเลยเสียจนเห็นไหมเนี่ยเทียบแมสกับหมวกก็ชัดเจนชัดเจนเลยโอ้โหนี่พี่หมอพูดนี่ชัดเจนมากแมสไม่มีได้กฎหมายอะไรเลยมีแค่กฎหมายของสังคมหรือผู้คุมกฎสังคมแต่หมวกกันน็อกเอ่ยเซฟตี้เบลเอ่ยความเร็วเอ่ยความเร็วทุกอย่างมีกฎหมายควบคุมไปหมดมีบทลงโทษอีกบทลงโทษอีกด้วยทั้งจำทั้งปรับก็มีแต่ว่ามันเหมือนเขาเรียกว่าละเลยหรือเปล่าพี่หมอมันเหมือนแบบครั้งที่มีกฎหมายไม่ได้ต้องเอากฎหมายสังคมมาเลยคิดว่าพูดอะไรถูกหมดถูกทุกข้อจะบอกละเลยจิตสำนึกปัจจัยนู่นนี่ คือทุกอันเนี่ยรวมกันแล้วก็พูดง่ายๆว่ามันมาเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ว่าจะแค่บอกเอ้ยเป็นจิตสำนึกอย่างเดียวไหมถ้าเราไปชี้อันใดอันหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่มันเป็นคอลเลกทีฟของสังคมครับต้องบอกว่าอย่างนี้คอลเลกทีฟของสังคมนี่เลยบริบทของสังคมไทยฝรั่งงงนะฮะผมไปเจอฝรั่งเขาบอกว่าเอ๊ะคุณหมอจริงๆโควิดเนี่ยนะถ้าเทียบกับชาติที่เจริญแล้วมีเขาเรียก GDP สูงนะครับง่ายๆเลยอเมริกาในยุโรปพวกนี้ GDP ทำไมไม่สามารถทำได้เหมือนประเทศไทยแต่พอพูดถึงเรื่องประเทศท้องถิ่นนะเขาบอกนี้เลยเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะทำไม่ได้เพราะว่า GDP น้อยพูดง่ายว่าเรายังไม่ใช่ประเทศที่พัฒนาแล้วไปดูประเทศที่พัฒนาสิอเมริกาสวีเดนไอ้พวกนั้นอ่ะเขาจัดการเรื่องอุบัติเหตุทางถนนสบายๆครับแต่ประเทศไทยในขณะที่กำลังพัฒนา GDP ขนาดนี้ทำไมจัดการโควิดได้ดีกว่าอเมริกานอร์เวย์สวีเดนอิตาลีท็อป5แล้วครับพี่หมอเราจัดการนี่ระดับดีท็อป5แล้วแปลว่าอะไรครับครับเพราะว่าการจัดการอะไรที่ยากๆหรืออะไรบางอย่างเนี่ยมันทำได้ในสังคมไทยนะเพียงแต่ว่าเราจัดการถูกวิธีหรือเปล่าพี่หมอกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยจะมีทั้งกฎหมายทั้งอะไรบังคับไปหมดแต่ว่าเรื่องการนำไปใช้การปฏิบัติการควบคุมเนี่ยมันกำลังจะวิธีอะวิธีการใช้ได้ไหมกับสังคมไทยผมกำลังตั้งคำถามอย่างนั้นวิธีที่เราทำมาตลอดไป10ปีไม่ใช่ไม่ทำนะครับ ประเทศไทยมีกฎหมายถ้าไปเทียบกับอเมริกานี่ไม่ได้ต่างกันเลยเมาไม่ขับแล้วก็มีความเร็วความเร็วดีใช่ไหมโทรศัพท์ไม่ก็ไม่ได้ก็มีก็มีกฎหมายเหมือนกันห้ามโทรหมวกกันน็อกเราก็มีเซฟตี้เบลก็มีเซฟตี้เบลพูดง่ายอะไรที่มันออกมีหมดมีหมดแต่ผลนะจากการที่ใช้ตรงนี้มันออกเอาคำเหมือนโควิดไหมตรงนี้น่าสนใจมากนะครับน่าสนใจที่พี่หมอพูดมาขอเรื่องนะคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เห็นภาพชัดๆเลยระหว่างเรื่องของโรคโควิดกับเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยการสูญเสียที่ต่างกันมากแต่พวกเราเนี่ยเขาคาดจะไปตระหนักเรื่องของโควิดนะครับนี่คือเป็นประเด็นที่พูดว่ามันคือสาเหตุอะไรผมส่งอินโฟกราฟิกของผมเนี่ยให้ท่านด็อกเตอร์นะครับแต่เชื่อไหมครับคนนำไปแชร์ต่อเนี่ยน้อยมากถ้าเทียบกับอินโฟกราฟิกของโควิดของโควิดโควิดนี่มาแบบบางทีไลน์หนึ่งนี่มาตั้ง 3-4 คนนะส่งให้เราเยอะเราเห็นจนเรียกว่าบังคับเห็นนะครับแต่ความสูญเสียบนท้องถนนเนี่ยที่ตายวันละเฉลี่ย60คนเนี่ยนะครับตั้งแต่เอาแค่เดือนพฤษภาก็แล้วกัน1,004 คนผมเห็นยอดตัวเลขจริงๆที่พี่หมอส่งมาเนี่ยผม forward แชร์ไปหมดเลยนะครับแต่คนเห็นนะไม่มีใคร response ผมกลับนะครับเห็นไหมคืออะไรครับผมเคยได้รับ response นี้ด้วยซ้ำไปด็อกเตอร์บอกเราก็มีไลน์กลุ่มของเราใช่ไหมครับบางทีกลุ่มของเราก็เป็นเพื่อนโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราโพสต์ลงไปสัก2-3 วันมีกลับมาเลยครับบอกคุณหมอไม่โพสต์ได้ไหมเราก็บอกเอ้า
จะได้รู้จะได้ตระหนักไงเขาบอกว่าตระหนักก็ตระหนักแต่ว่าตื่นมาเช้าๆอ่ะนะเรากำลังได้รับดอกไม้เรากำลังได้รับอะไรบทคำคมแหมกำลังมีความสุขกับชีวิตเลยนะโอ้วันนี้มันจะต้องมาแล้วของคุณหมอวันนี้ตาย27ศพมันทำให้เหมือนกับมิสเตอร์ลาเบอร์อ่ะมันทำให้เหมือนโนทูไปอะไรหรือเปล่าครั้งที่เราพุชขนาดนี้นะนั่นนะสิเห็นไหมทัศนคติของคนที่มองเรื่องนี้แต่ถามว่าเอาแล้วทำไมโควิดนะเฮ้ยไม่ได้เราจะได้กังวลเราจะได้ตระหนักไงเอ้าผมก็นี่ก็เหมือนกันผมจะให้ตระหนักเขาก็บอกว่ามันไม่เหมือนนะไม่เหมือนยังไงคือแนวของแอทติจูดนี่ต่างกันเลยทัศนคติต่างกันมากแต่เขาก็บอกอย่างนี้ครับมีคนบอกอย่างนี้เขาบอกคุณหมอจะไปเทียบอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับคุณหมออุบัติเหตุตายขนาดเนี้ยปีละ 20,000 เนี่ยนะครับไม่เคยกระทบกระเทือนนักท่องเที่ยว GDP GDP ไม่เป็นไรตาย 20,000 สายการบินไม่เคยหยุดบินตาย 20,000 ต่อปีอะไรร้านอาหารไม่เคยหยุดบริการศูนย์การค้าก็ไม่ต้องปิดแต่โควิดตาย57เห็นไหมคุณหมอสายการบินยังต้องหยุดใครจะมาประเทศไทยเราไม่ให้เข้านะเราจะไปประเทศอื่นเราก็ไม่ได้ไปไม่ได้จะไปกินอาหารเราก็เข้าไม่ได้นี่เพิ่งผ่อนผันเห็นไหมเห็นไหมอะไรร้ายแรงกว่ากันเออถ้ามองมุมนี้ก็ถูกต้องใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดว่าสำหรับผมเนี่ยนะเกิดมาหนึ่งชีวิตเนี่ยดร.อะไรสำคัญที่สุดในชีวิตชีวิตเราสิครับหมอครับถ้าไม่มีชีวิตเราหรือว่าคนไม่มีชีวิตในโลกนี้ก็ไม่มีประโยชน์ครับครับวันก่อนเนี่ยผมไปงานเสวนาอันหนึ่งที่เขาทำใหญ่โตมากทางออนไลน์เนี่ยมีผู้ที่มีชื่อเสียงมากเลยครับดร.สุภชัยพันธุ์ชวัฒน์นี่ขออนุญาตเลยนะท่านเป็นอาจารย์ผมเองครับสปีกเลยเนี่ยท่านพูดอย่างนี้ผมจับใจความว่าที่เรากลัวเศรษฐกิจมันจะไม่ดีอย่างงี้นะติดก็มันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปกลัวมันมากเพราะวันหนึ่งมันก็จะกลับมาที่ท่านก็บอกว่าจริงมันไม่ใช่ new normal ใช่คือไอ้พวกอย่างเงี้ยที่เรากลัวโอ้ยมันเคยเป็นมาแล้วครับแต่แล้วผมก็เลยมาคิดในใจเออก็จริงนะแต่ไอ้สิ่งที่ควรกลัวนะอย่างเงี้ย คือชีวิตเนี่ยเพราะถ้าวันนี้ไปมันไม่มีทางกลับนะครับถ้าผมวันนี้ล้มละลายหมดซึ่งทุกสารผมอาจจะนะอีก3ปีกลายเป็นเศรษฐีได้ไหมครับได้ครับแต่ถ้าวันมีโอกาสแต่ถ้าวันนี้ผมตายไปจบทุกอย่างมาอย่าว่าแต่มีคินเลยเสร็จตรงเศรษฐีไม่ต้องไปคิดแล้วถูกไหมแต่เรากลับมองไม่เห็นตรงเนี้ยท่านดร.ว่านี่คือปัญหาที่ใหญ่แล้วต้องรีบจัดการโดยเร่งด่วนครับก็เห็นทุกปีอะพี่หมออย่างเทศกาลต่างๆที่การรณรงค์เรื่องพวกนี้สังเกตแต่โอ้โหแค่7วันเนี่ยเห็นไหมเจ็ดวันเมาไม่ขับเนี่ยแต่ขอโทษที่7วันที่ไปเป็นร้อยเป็นพันบางปีนี่สูญเสียเป็นพันแล้วมันสร้างอะไรให้มันขึ้นมาไม่ได้สร้างอะไรเลยถ้าอย่างเงี้ยพี่หมอเรียนถามนิดนึงนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องการให้แต่ละคนเกิดตระหนักเลยให้แต่ละโครงการที่เราพยายามรณรงค์เนี่ยเกิดประสบความสำเร็จเหมือนอย่างการป้องกันระบาดโควิดต้องทำยังไงครับพี่หมอครับผมมองว่าถ้าเราทำแบบเดิมนะในความคิดพี่หมอทำแบบเดิมก็คือเรานรงไปอย่างนู้นอย่างนี้เอากฎหมายเข้ามาว่าทำอย่างเงี้ยที่ประเทศอื่นก็ทำสำเร็จนะไม่มีทางสำเร็จกับสังคมไทยเพราะสังคมไทยเนี่ยเราต้องมองอย่างนี้ครับว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไทยๆเราไม่ได้อยู่สภาพแวดล้อมแบบอเมริกันไทยๆคือสบายสบายนี่แหละครับสบาย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 เป็นสังคมที่คอร์รัปชันเยอะไหมครับดร.ถ้าจะว่ากันต้องเยอะละครับเป็นสังคมอุปถัมภ์ไหมครับไทยๆอุปถัมภ์ครับสุดยอดไหมอุปถัมภ์สุดยอดเลยนะนี่แหละครับ environment อย่างเงี้ยสภาพแวดล้อมที่เป็นแบบเนี้ยอย่างที่ดร.ว่าไทยสบายๆคอร์รัปชันมียอมรับด้วยอุปถัมภ์เยอะนี่แหละครับส่งผลทำให้เอ๊ะทำไมมันไม่มีจิตสำนึกเอ๊ะทำไมมันไม่มีไอ้นู่นทำไมมันไม่มีไอ้นี่เหล่านี้อยู่ก็คือฐานของภูเขาน้ำแข็งครับ80%เราไม่เห็นนะเราเห็นแค่ข้างบนที่เหนือน้ำขึ้นมาเพราะว่าไม่มีจิตสำนึกนี่เพราะว่าไม่เคารพกฎหมายนี่เพราะว่าคนไทยไม่ดีนี่แต่ว่าพี่หมอกำลังจะบอกว่าจริงๆอ่ะนอกจากจิตสำนึกแล้วจึงมีมันมีฟาวเดชั่นที่ทำให้เกิดเนี่ยแล้วเราไม่ไปจัดการมันก็คืออะไรครับพี่หมอครับค
ืออะไรที่ผมพูดอยากให้พี่หมอบอกสรุปได้เลยครับพี่หมอว่าเออมันคืออะไรนะไทยคืออะไรครับสบาย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 นี่อย่าเอากฎมาจับถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าเป็นดูประเทศอื่นเขาไม่สบายสบายนะไม่สบายครับขึ้นรถหลังบอดี้ต้องนี่ทุกอย่างeverythingครับเอาขาเนี่ยเหยียบลงไปบนพื้นถนนนี่รถมาจะเร็วเอ๊ะครับต้องหยุดทันทีเราไม่กล้าข้ามเลยนะมันหยุดแล้วแล้วไทยเป็นไงฮะไม่ได้ก้าวลงไปปีนกดแต่ไล่มาลงมาทำไมนั่นฉันกำลังจะขับนะนี่คือไทยต้องเปลี่ยนต้องทีนี้การที่เราลงเรื่องความรู้เยอะๆด้วยซ้ำไปการจะปรับเปลี่ยนอะไรอุปนิสัยอะไรเนี่ยความรู้อย่างเดียวที่เราให้เนี่ยเราลงเราให้ความรู้นะแต่ทำนี้ไม่สำเร็จเอากฎหมายมาก็ยังไม่สำเร็จเพราะสังคมหรือ environment หรืออะไรสิ่งแวดล้อมของไทยเนี่ยมันจัดการไอ้พวกนี้เสร็จเลยครับผมใช้คำว่านั้นหมายความว่ายังไงครับเขาบอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้นะเมาแล้วขับโดนอย่างนี้นะคนไทยไปถึงตำรวจจัดการตำรวจ คืออันนี้เปรียบให้ชัดเจน แทนที่จะโดนตำรวจจัดการกลับไปจัดการตำรวจเรารู้สึกได้ว่าฉันเอาได้ฉันเนี่ยจัดการตำรวจได้ก็เลยไม่เกิดเพราะงั้นก็เลยไม่เซตข้างในใหม่เลยต้นทุนใช้คำนี้เลยครับอาจารย์ต้นทุนในการทำความผิดของสังคมไทยถูกมากบางคนนึกอะไรต้นทุนถูกหมายถึงว่าถ้าเราจะทำอะไรทุกอย่างเนี่ยแล้วต้นทุนมันถูกเนี่ยเราทำได้สบายสบายมันคุ้มอ่ะที่จะทำแล้วเราก็เลยทำให้แบบไม่ได้ไปตระหนักอะไรคนไทยคนเดียวกันนะอย่าโทษคนไทยไปขับรถที่อเมริกาบอกเมาแล้วขับสิไม่เอาเมียวกลัวเพราะทำไมต้นทุนที่จะทำผิดเนี่ยมันแพงมันไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มถูกต้องเลยครับพี่หมอแต่ของคนไทยคุ้มไหมคุ้มเพราะว่ามันเคลียร์ได้เพราะถึงแม้ทำกลายเป็นคนเสียเปรียบด้วยไอ้คนอื่นเขายังทำได้เลยก็ใครเขาก็ทำกันแล้วเราจะไม่ทำทำไมใช่นี่ไงเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าบริบทเราเป็นแบบนี้แล้วเราจะเอากฎหมายเข้ามาป๊อปอยากครับงั้นสั้นๆเลยพี่หมอว่าวันนี้เองเนี่ยเราจะสำเร็จได้ยังไงครับผมเอาเสนอเลยครับว่าถ้าเราใช้สังคมเมื่อก่อนพูดเรื่องนี้10ปีที่แล้วทำไม่ได้นะครับเครื่องมือยังไม่มาครับเครื่องมือนี้คืออะไรเครื่องมือคือสิ่งที่จะจับผิดบนท้องถนนครับเมื่อก่อนเราเห็นคนผิดเราไปบอกตำรวจไหนหลักฐานไม่มีเดี๋ยวนี้เรามีกล้องหน้ารถเรามีมือถือเรามีโซเชียลเข้ามาเมื่อก่อนเราจะบอกอะไรกับสังคมทีต้องไปให้ออกสื่อใหญ่ช่องนู้นช่องนี้เดี๋ยวนี้เรามีช่องของเราเองก็จะทำไงดีครับพี่หมอครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสังคมทั้งสังคมวันนี้สังคมมีโอกาสที่จะไม่ปล่อยให้คนผิดบนท้องถนนลอยนวลแล้วเอานี่แหละทุกคนเป็นตาบนท้องถนนอย่าไปปล่อยให้ตำรวจเป็นตาอย่างเดียวก็ช่วยกันช่วยกันแล้วสังคมรุมจวกคนที่ทำผิดบนท้องถนนโดยใช้โซเชียลไม่ต้องเอากฎหมายเข้ามาแค่กฎหมายของสังคมเนี่ยบางคนโดนไล่ออกจากงานเลยนะครับดร.ใช้กฎหมายสังคมใช้กฎหมายโดยสังคมครับนี่คือความคิดของพี่หมอนะครับเราจะตระหนงให้การลดอุบัติเหตุลงไปได้เนี่ยเราจะต้องต่อไปนี้เราต้องใช้ของกฎหมายสังคมเข้ามาบังคับนะครับให้กับผู้ที่ปฏิบัติไม่ดีหรือปฏิบัติผิดกฎนะครับวันนี้รายการคิดเพื่อชาติของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนายแพทย์แท้จริงสิริมานิตนะครับท่านเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับซึ่งมารณรงค์เรื่องนี้นะครับท่านทุ่มเทมาตลอดเวลานะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยใช้กติกาสังคมเป็นตัวนะครับบีบบังคับให้กับผู้ที่ปฏิบัติไม่ดีต้องขอทางรายการก็ต้องขอขอบคุณท่านนายแพทย์จริงสิริแบบนี้นะครับนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการดีๆมีสาระอย่างนี้ได้เป็นประจำที่สถานีโทรทัศน์ตินินวันนี้กับผมชยันต์เจริญโชคทวีและท่านนายแพทย์แท้จริงสิริพนิชก็ขอกราบลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ